เริ่มต้นกีฬาของเราครับไปดูบรรยากาศการวิ่งมายังท้องสนามหลวงของมนัสบุญจำนงนะครับอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมพร้อมกับคณะล่าสุดได้วิ่งมาถึงตลาดไทยคลองหลวงแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าเติ้ลมนัสบุญจำนงอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมในปี2004พร้อมด้วยคณะทั้งหมดได้เดินทางมาถึงที่ตลาดไทยคลองหลวงแล้วหลังจากที่มนัสนั้นได้ตั้งปณิธานออกวิ่งจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณพระบรมมหาราชวังครับพร้อมกับจะนำสิ่งของที่มีผู้บริจาคจำพวกน้ำดื่มไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทยที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยที่เท้าของมนัสขณะนี้มีอาการบาดเจ็บและกล้ามเนื้ออักเสบหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิ่งมา3วันแต่ว่าเจ้าตัวก็ตั้งมั่นไม่หลงความตั้งใจอย่างแน่นอนครับพ่ออยากทำอะไรเพื่อพ่อหลวงอีกสักครั้งก็เราเคยเป็นนักกีฬาเราก็นึกถึงในการวิ่งหรือเดินวันแรกก็วิ่งเยอะหน่อยเพราะแดดมันร้อนวันแรกยอมรับออกเราออกมาแล้วแดดร้อนมันทำให้เท้าพองแต่เราเจ็บแล้ววันที่2เราก็ปรับการแผนวิ่งใหม่คือมาออกตี2หรือตี3 2วันนี้ผมมาออกตี3มาวิ่งมันทำได้ดีทำได้เยอะแต่ในการวิ่งหรือเดินมาท้องสนามหลวงนี้ผมก็รู้สึกดีใจอย่างคือมีประชาชนรอให้กำลังใจเราแล้วก็มีการบริจาคน้ำให้เราเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมผมก็เจ็บแค่นี้ไกลหัวใจครับเพราะเรามีความตั้งใจเราสูงแล้วเราอยากไปตรงจุดนั้นครับสิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยคืออยากพี่น้องประชาชนชาวไทยรักกันสามัคคีกันเหมือนที่พ่อหลวงเรารักและดูแลเรามาครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้ครับมนัสบุญจำนงพร้อมกับคณะจะออกวิ่งสลับเดินไปที่ท้องสนามหลวงพร้อมกับเหล่าเพื่อนนักมวยโอลิมปิกอย่างวรพจน์เพชรคุ้มและสุริยาปราสาทหินพิมายนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมมหาราชวังซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น220 กิโลเมตรโดยใช้เวลาวิ่งทั้งหมด4 วันด้วยกันครับ